สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมหาได้เวลาแล้วนะคะกับรายการสดๆตรงนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแซ่บทูเดย์ค่ะวันนี้มีเรื่องราวมากมายสามารถคอมเมนต์สามารถส่งข้อความมาทาง Facebook ไลฟ์ของเราได้ด้วยกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เห็นคุณผู้ชมดูเราผ่านเพจ Facebook 9M Court เยอะส่งข้อความคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะคะมาร่วมพูดคุยกันมีหลากหลายข่าวก็คือเป็นเรื่องใกล้ๆตัวทั้งนั้นแหละเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฟ้าฝนฝนตกน้ำท่วมช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่นะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมระมัดระวังด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะถึงขั้นที่ว่าเป็นบ้านหลังนึงคุณตาคุณยายโอ้โหเหมือนบ้านถล่มลงมาเลยแล้วคุณตาคุณยายก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้ที่ปทุมธานีประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะโอ้เนี่ยค่ะถล่มลงมาแบบนี้เลยน้องชมพู่ค่ะแล้วแหมคุณตาคุณยายผู้สูงวัยอยู่ในบ้านเนาะค่ะก็จังหวะมันคงหลบไม่ทันจริงๆอ่ะแต่มีน้องหมาด้วยนะเฝ้า อยู่แบบนั้นเที่ยงช่องใช่ค่ะแล้วนี่น้องหมาค่ะที่คุณตาคุณยายเลี้ยงไว้แล้วช่วงเวลาเกิดเหตุน้องชมพู่เที่ยงคืนครึ่งอ่ะดึกแล้วไม่ได้เตรียมตัวกำลังหลับกำลังนอนกันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดโยธินจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งนะคะว่าบ้านพังลงมาเลยฝนตกลมแรงเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปช่วยบ้านหลังนี้อยู่ที่บริเวณอำเภอคลองหลวงนะคะถนนเลียบคลอง2ที่ปทุมธานีค่ะทีเนี้ยตำรวจและกู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือแต่ระหว่างช่วยคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมฝนยังตกอยู่เนาะยังตกปล่อยๆอยู่ค่ะทีนี้ค่ะบ้านแถวนั้นน่ะก็ได้รับความเสียหายเยอะหลายหลังนะคะแต่หลังนี้หนักหน่อยเพราะว่าพอหลังคามันร่วงลงมาเนี่ยทับร่าง2ตายายจนได้รับบาดเจ็บคุณตาช่วงอายุ65ปีแล้วค่ะคุณยายจรินอายุ74ปีแล้วนะคะคุณตาบอกโอ้ยตากำลังหลับอยู่แล้วฝนตกตั้งแต่หัวค่ำเนาะชมพู่ตกไม่หยุดเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ยินเสียงคานลั่นแต่ลั่นแป๊บเดียวจะลุกจะหลบจะหนีไม่ทันแล้วร่วงเลยค่ะโอ้หลังคาร่วงลงมาเลยก็ได้แต่ตะโกนร้องเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยเพื่อนบ้านก็เลยช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะก็สามารถช่วยเหลือไปได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอย่างที่มิวบอกค่ะข่าวนี้คนก็พูดถึงน้องหมาด้วยน้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์จริงๆนะอยู่ข้างๆไม่ห่างเลยค่ะตลอดเนี่ยนี่ชื่อเจ้าป้อมค่ะ อายุประมาณสัก 8-9 ปีได้ขนาดพาคุณตาคุณยายขึ้นรถของกู้ชีพกู้ภัยไปแล้วมันขึ้นไปด้วยจะไปด้วยไปนั่งข้างๆเนี่ยไปยืนเฝ้าไม่ห่างแบบนี้ค่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงที่แสนซื่อสัตย์น้องหมาเนี่ยเราเคยเห็นหลายข่าวนะเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยต่อให้ไม่มีคนข้างบ้านคอยช่วยเขาจะต้องวิ่งออกมาเห่าตามคนไปช่วยในหลายคลิปที่เราเห็นการซื่อสัตย์จริงๆนะคะก็ขอให้คุณตาคุณยายหายไวๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ที่ต้องเจอกับฝนตกหนักลมแรงแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมกันด้วยนะคะระหว่างว่าข่าวไปผู้ใหญ่ในพื้นที่เนาะน่าจะช่วยประสานช่วยเหลือในการซ่อมบ้านของคุณตาคุณยายต่อไปนะคะโอ้ยตายแล้วน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องเตือนภัยนอกจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วบ้านเราประเทศไทยอย่าลืมว่าร้อนเวลากลางวันฝนไม่ตกก็ร้อนจัดเหลือเกินไฟไหม้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเก้าอี้สแตนเลสสะท้อนแสงแล้วทำตะกร้าใบหนึ่งไหม้ดีนะมีคนเห็นก่อนนะคะดีว่าไฟไม่ไหม้ร้านโจ๊กเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะเนี่ยแหละค่ะที่วงกลมไว้ให้เห็นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่ร้านโจ๊กแห่งหนึ่งค่ะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเจ้าของร้านโจ๊กนะคะนำคลิปมาโพสต์ลงไว้ในโซเชียลระบุว่ามาเตือนภัยกันนะคะอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนเกินเก้าอี้สแตนเลสสะท้อนตะกร้าพลาสติกไฟเกือบไหม้ร้านโจ๊กนั่งดมกันเขาบอกว่าฟิลแบบนั่งอยู่ในร้านนะเนาะนั่งดมกลิ่นกันไม่รู้ว่ากลิ่นไหม้เนี่ยมันเริ่มมาจากไหนตอนแรกคิดมองหน้ากันสงสัยไฟจะช็อตมีสายไฟช็อตแน่ๆเลยที่ไหนได้หันไปอีกทีตะกร้าเกือบไฟลุกคุณผู้ชมจากการสอบถามเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเป็นช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แดดจ้าแล้วก็อากาศร้อนจัดมากๆเลยนะคะจุดหักเหของแสงคุณผู้ชมเราเคยเรียนรู้กันอยู่เนาะเวลาเราแว่นขยายส่องไปในจุดนึงไฟก็ติดขึ้นได้อันนี้เหมือนกันเป็นช่วงที่แดดจ้าอากาศร้อนแสงตกกระทบตรงเก้าอี้สแตนเลสแล้วก็สะท้อนไปยังตะกร้าพลาสติก
เป็นเวลานานๆแล้วก็นิ่งๆนะคะจนเกิดการไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกเขาก็มองหน้ากันได้กลิ่นไหม้แต่อะไรนะตามหาอยู่สายไฟช็อตหรือว่าอะไรแล้วก็เดินไปดูสังเกตว่ามีควันลอยออกมาตรงตะกร้าแล้วเข้าไปดูกลุ่มควันกำลังลุกเลยค่ะโชคดีที่เห็นนะไม่งั้นไฟไหม้ก่อนแน่นอนนะคะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเตือนภัยทุกคนระวังกันแล้วอ่านข่าวไฟไหม้เกี่ยวกับเรื่องของแสงสะท้อนนี่บ่อยนะใช่เคยมีก่อนหน้านี้เคยเล่าข่าวไปก็เป็นเก้าอี้สแตนเลสเหมือนกันเป็นจุดรวมแสงแสงแดดมาส่องรวมแสงความร้อนใกล้ๆมีลังกระดาษแล้วมันสะท้อนไปโดนลังกระดาษก็ไฟไหม้อีกหนึ่งอย่างที่เคยเล่าก็คือเครื่องซักผ้าของคอนโดที่วางไว้ริมระเบียง มันจะมีฝานูนหรือฝาอะไรเงี้ยที่มันก็รวมแสงเหมือนกันรวมแสงก็ไหม้แล้วก็มีขวดน้ำหรืออะไรก็ตามที่เป็นเงาสะท้อนแล้วไว้ในรถยนต์ก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้เหมือนกันช่วงนี้ต้องระวังนะอะไรที่มันมีความแวววาวที่มันจะโดนแสงนานๆแล้วแบบทำให้เป็นจุดกระทบที่แบบความร้อนเนาะหลักวิทยาศาสตร์เนาะอันตรายนะไฟไหม้ขึ้นมานี่แย่เลยนะคะบ้านเราแดดแรงขนาดนั้นเลยเนาะมากเราเชื่อว่าจะแรงขึ้นอีกทุกๆปีนะคะหลายๆประเทศเขาบอกว่าโอ้โหป้ายเอ่ยถนนเอ่ยบางทีละลายเลยนะวางของไว้หน้าบ้านความร้อนแบบละลายเลยค่ะมันอุณหภูมิโลกมันเพิ่มสูงขึ้นภาวะโลกร้อนอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องระวังกันนะคะส่วนเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สื่อทุกสำนักพูดถึงเพราะว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวเกิดขึ้นกับคุณลุงวัย55ปีคือคุณลุงท่านนี้แกเป็นโชเฟอร์ขับแท็กซี่แกบอกว่าทำงานเสร็จเอารถแท็กซี่ไปเก็บที่บ้านแกก็นึกครึ้มๆกลุ่มๆอยากจะดื่มยาดองแกก็เลยอ่ะเรียกรถแท็กซี่ให้พาไปร้านยาดองเป็นร้านยาดองที่แกไปเป็นประจำแล้วจังหวะที่แกนั่งดื่มนั่งกินแกยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกับใครแต่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงทั้งชายและหญิงมาชวนคุยค่ะมาชวนแกไปเที่ยวต่อและมาชวนในลักษณะที่ว่าเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยลุงพาไปนอนที่ห้องสิอุ๊ยคล้ายกับขายบริการทางเพศค่ะลุงปฏิเสธไปแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยคะลุงถูกรุมทำร้ายและเงินก็ถูกเอาไปโทรศัพท์มือถือก็โหถูกชิงไปเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะผมกำลังถูกทำร้ายร่างกายที่200ปีรังสิตฮะที่สถานีรถไฟนะนี่นี่ครับมาแล้วที่เห็นเหตุการณ์แบบเต็มๆก็เพราะว่าก่อนจะเกิดเรื่องอ่ะลุงแกรู้ตัวว่าไอ้เจ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เคยที่เนี่ยเมื่อกี้มาชวนเที่ยวมาชวนเรื่องของจะซื้อบริการทางเพศไหมแล้วลุงปฏิเสธไปอ่ะเหมือนทำทีว่าแบบจะมาทำร้ายแกแกเลยเอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์เป็นหลักฐานเอาไว้เป็นหลักฐานแต่น่ากลัวมากจังหวะไลฟ์คือโดนเลยอ่ะเกิดเรื่องเลยลุงโดนรุมทำร้ายเงินหายอีก 2,000 โทรศัพท์มือถือที่ยกขึ้นมาไลฟ์หายไปด้วยค่ะคือแกเหมือนสลบไปเลยนะค่ะฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ไปแจ้งความสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะนี่เห็นไหมแกน็อกไปเลยทีเนี้ยลุงไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลปทุมเวชโรงพยาบาลบอกว่าโอ้โหลุงแกช้ำไปหมดทั้งตัวต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อยๆ5วันลุงก็เลยบอกว่าโอ้โหลุงเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เนาะแล้วลุงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไหนจะไม่สามารถทำงานได้แล้วใครจะรับผิดชอบอะแล้วเห็นหน้าไม่ชัดด้วยเนาะคนทำแต่ไม่น่าจะแบบเกินกำลังคุณตำรวจของไทยน่าจะจับได้นะคะงั้นเดี๋ยวถามตำรวจให้นิดนึงคุณผู้ชมคะผู้กำกับการสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ท่านก็บอกว่าพอหลังทราบเรื่องเนี่ยนะคะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็กล้องวงจรปิดน่าจะมีหลายจุดอยู่เนาะที่บริเวณตรงนั้นนะคะทีนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง1นะคะผู้หญิงที่ร่วมก่อเหตุนำโทรศัพท์ของคุณลุงมาคืนแล้วเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยก็ตอนที่เกิดเหตุโทรศัพท์มือถือของลุงอ่ะมันตกพื้นเลยเก็บเอาไว้ให้ก่อนแล้วไม่เรียกรถพยาบาลให้ลุงด้วยแหมเก็บเอาไว้ให้ก่อนสุดท้ายโดนแจ้งข้อหากันหมดนะคะสำหรับคนที่มารุมทำร้ายคุณลุงก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมคุณลุงที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ลุงแกบอกว่านี่ไงอุทาหรณ์
เหตุการณ์ใกล้ตัวมากๆขนาดเป็นพื้นที่ที่ลุงคุ้นเคยคุ้นชินร้านยาดองที่ไปนั่งเป็นประจำและเป็นพื้นที่สาธารณะยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เราเพิ่งนั่งคุยเรื่องนี้กันในห้องแต่งตัวว่าช่วงนี้นะโจรเยอะอันตรายเยอะมากๆจริงๆเราเชื่อว่าคนน่าจะมีแบบความลำบากหรือว่าเห็นช่องทางอะไรที่พอจะปล้นพอจะทำไม่ดีได้อย่างเงี้ยอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงดีที่สุดนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนร้ายมันมาแบบหลากหลายรูปแบบจริงๆเขาบอกว่าคนจ้องกับคนระวังเนี่ยไม่เหมือนกันคนจ้องมันก็คือดูแล้วแหละว่าคุณจะพลาดตอนไหนคุณมีเวลาเผลอตอนไหนอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตลอดเวลาใช่ค่ะเนาะก็เตือนกันเอาไว้นะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของแท็กซี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นแท็กซี่หัวหมอแหมเราพูดบ่อยนะโกงราคาโกงชาวต่างชาติทำให้แบบภาพพจน์ที่ไม่ดีบ้างล่ะอย่างที่บอกนะว่าโอ้โหชาวต่างชาติก็โดนเยอะแล้วคนนี้ก็เป็นอีกแล้วคันดีๆมีนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าแท็กซี่ดีๆมีเยอะนะคะคันนี้หัวหมอค่ะเรียกราคาเหมาบอกว่าไม่มีมิเตอร์ทั้งที่มิเตอร์ก็ติดอยู่กับรถนะผู้หญิงเขามาโพสต์ไว้ค่ะโพสต์คลิปไว้นะคะบอกเรียกแท็กซี่จะไปแถววรจักรโดนแท็กซี่เรียกราคาเหมาพอถามว่าเอาทำไมเหมาแล้วไม่กดมิเตอร์แท็กซี่บอกเลยไม่มีมิเตอร์ไปดูคลิปกันก่อนค่ะวรจักรค่ะฮะวรจักรไป150บาทครับโทษทีฮะไป150ครับไม่กดมิเตอร์เหรอคะไม่มีมิเตอร์จ้ะโทษทีจ้ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโทษทีจ้ะขอบคุณค่ะเอ๊ะเมื่อกี้พอกล้องแผ่นไปก็เห็นมีมิเตอร์แวบๆอยู่นะเอ้าจริงเหรอเดี๋ยวนี้แท็กซี่เขาไม่มีมิเตอร์กันแล้วเหรอเขาบอกแถวนี้ไม่มีมิเตอร์จ้ะงงเลยอ๋อใช่เหมาเอากะกะเอาอย่างเงี้ยเหรอคะคุณไม่ได้นะผู้ใช้ที่ตอกรายนึงค่ะได้มาโพสคลิปเหตุการณ์ขณะผู้โพสนะคะยืนโบกแท็กซี่อยู่หน้าสยามเหมือนหลังๆอ่ะเจอบ่อยนะเขาเหมือนเขาตั้งกล้องตั้งแต่ก่อนโบกเลยเนาะใช่เดาซิว่าจะเจออะไรบ้างตั้งเป็นหลักฐานไว้ก่อนเลยอ่ะเนี่ยก็เลยเห็นนะคะว่าแท็กซี่สีเหลืองเนี่ยนะเปิดไฟว่างจอดรถคุยกับผู้โพสต์นะคะผู้โพสต์บอกว่าจะไปวรจักรค่ะตอนแรกนึกว่าคนขับจะบอกว่าไม่ไปแต่คำตอบพีกว่าที่คิดไว้มากตามที่เราเห็นในคลิปเลยคุณผู้ชมก็คือราคามาเหมา150บาทผู้โพสต์อ้าวไม่กดมิเตอร์เหรอคะคนขับตอบกลับมาอ๋อแถวนี้ไม่มีมิเตอร์ขอโทษทีจ้ะขอโทษทีจ้ะแล้วน้องเขาก็บอกว่าอ้าวไม่มีมิเตอร์เหรอคะตอนนี้เขาไม่ใช้มิเตอร์กันแล้วหรอคะตามในคลิปนะคะในโพสต์ระบุข้อความว่าเจออย่างนี้ใครจะไปอยากขึ้นมิเตอร์เพราะมีมิตรใครจะไปอยากขึ้นแท็กซี่มิเตอร์มีแต่ไม่กดมีไว้เพื่อไม่แปลกนะที่คนไทยจะไม่นั่งรับแต่ชาวต่างชาติสงสารคนที่มาเที่ยวไทยสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าตามกฎระเบียบเราก็รู้กันมาเนาะแท็กซี่เขาก็มีมิเตอร์ก็ต้องกดมิเตอร์ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลต่อให้ใกล้ก็ต้องมีราคาเริ่มต้นยัง30บาทอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้35ป่ะ35แล้วใช่ป่ะอุ๊ยถ่ายอุ๊ยไม่ได้นั่งนานแล้วนั่งตั้งแต่30สตาร์ท30เพื่อให้เป็นตามกฎระเบียบของทางกรมการขนส่งนะคะอย่างนี้ถือว่าผิดนะค่ะแต่เราก็เห็นบ่อยเนาะบ่อยมากจนแหมก็ไม่แปลกใจที่เดี๋ยวนี้ผู้โดยสารก็จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันกันซะส่วนใหญ่ใช่แล้วเนี่ยหลังๆก็เจอเนี่ยโกงบ้างล่ะหลับในบ้างล่ะทำไม่ดีไม่ร้ายบ้างล่ะแต่อย่างที่บอกเราย้ำเสมอในท้ายข่าวนะคะว่าแท็กซี่ดีๆมีเยอะมากค่ะนี่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ปลาเน่าตัวเดียวเนาะใช่ๆก็อยากจะให้กำลังใจพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ที่แบบทำงานดีๆมีน้ำใจอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะไม่อยากให้ข่าวเสียหายทำลายไปหมดเลยใช่ค่ะส่วนเรื่องนี้คุณพระช่วยค่ะคุณพระดีๆก็มีเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่คำอุทานไม่ใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเวลาตกใจจะบอกโอ้คุณพระช่วยนี่คุณพระมาช่วยจริงๆค่ะสาธุค่ะคือน้องชมพู่เดี๋ยวนี้คนลำบากเขาลำบากมากเนาะมากมากจริงๆผู้ชายคนนี้เขาป่วยค่ะและเขาจะต้องไปโรงพยาบาลไม่มีเงินติดตัวสักบาทไม่ได้กินข้าวและเดินเท้าจะไปโรงพยาบาลเดินมา2วันแล้วยังไม่ถึงโรงพยาบาลเดินค่ะ Why? แล้วพระรูปนี้ไปเจอและพระรูปนี้ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ค่ะค่ะหาหมอที่ไหนที่ตังบางบัวจะไปไงอ่ะเดินไปเอาลูกไม่มีตังเติมเลยเหรอไม่มีครับเหรอแล้วเดินมาจากไหนเนี่ยเดินจากทางท้องครับไปเลยครับเหรอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวไปวัดก่อนเนาะจะหาข้าวเคอร์เลยกินแล้วเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวตามงานเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวตามไปส่งเนาะแล้วตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะนะไปนี่ค่ะเดินมา2วันแล้ว
อากาศร้อนๆและป่วยเป็นโรคหอบหืดและยังไม่ได้กินข้าวโอ้อันตรายมากนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลโชคดีมากๆเจอพระรูปนี้ให้ความช่วยเหลือนะคะเพจ Facebook เราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนแผ่นดินโพสต์เอาไว้ค่ะพระรูปนี้เนี่ยก็เลยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลท่านคือท่านเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆาวาสนะคะก็เป็นผู้ที่โพสต์ Facebook นะคะเล่าให้ฟังว่า 10:18 สิงหาคมที่ผ่านมาพระรูปนี้ท่านไปกิจธุระกำลังจะกลับไปฉันเพลที่วัดระหว่างทางเลียบคลองชลประทานเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่แดดร้อนเชียวแล้วเดินเหมือนแบบเดินจะไม่ไหวอะน้องชมพู่น้องดูแบบขาเข อ่อนหมดเลยนะคะตอนที่คุกเข่าดูแบบไม่มีแรงอะค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าเดินมาจากบางพระอำเภอศรีราชาจะไปหาหมอรักษาโรคหอบหืดที่ไหนรู้ไหมโรงพยาบาลจุฬารัตน์11อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราไกลมากไกลใช่ปะนี่คนในพื้นที่อ่ะบางพระอธิบายให้ฟังคือถ้ากลับเข้าชลบุรีเนี่ยนะก็คือจะเข้าอ่างศิลาบางแสนหนองมนแล้วก็เป็นบางพระซึ่งบางพระเลยไปได้เป็นศรีราชาแล้วเข้าเขตพัทยาก็คือถ้าจากบางพระเดินมาเรื่อยๆก็จะต้องเข้าสู่แบบเนี่ยหนองมนบางแสนอ่างศิลาตัวเมืองชลบุรีโอ้แล้วจะไปบางปะกงก็ต้องเดินต่อไปอีกทะลุอีกกี่บางนาเลยบางนาอ๋อถ้าบางประกงก็ต้องแยกไปบางประกงฉะเชิงเทราคือขับรถก็ยังก็ไกลอ่ะก็เนี่ยเดิน2วันยังไม่ถึงเลยอ่ะแล้วป่วยด้วยป่วยด้วยอ่ะโอ้คุณพี่เดิน2วันเพิ่งไปถึงพานทองเดิน2วันถึงพานทองก็เขาบอกว่าแต่ก่อนเขาทำงานโรงงานนะคะพอจะมีเงินบ้างก็มีครอบครัวมีภรรยาแต่พอป่วยเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินเวลาหมอนัดก็จะต้องไปหาคุณหมอที่เคยรักษากันมาก็เลยไม่สามารถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่พักได้ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลประจำแต่มันไกลเงินไม่มีติดตัวสักบาทเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปหาหมอเลยตัดสินใจเอ้าเดินคงเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เหนื่อยตรงไหนก็คงพักตรงนั้นอาจจะเจอปั๊มเจออะไรที่พอจะเข้าห้องน้ำนอนได้แล้วก็เดินต่อเนี่ยคนเราเวลาเขาลำบากเขาลำบากจริงๆนะเราถึงบอกว่าคนลำบากลำบากมากจริงๆนะพระท่านช่วยแบบจริงเนี่ยก็พาไปที่วัดเนาะให้ไปพักผ่อนก่อนให้กินข้าวดื่มน้ำและพาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์11ฉะเชิงเทราพระท่านให้เงินติดตัวไปด้วย300นี่นะคะแล้วก็พอหาหมอเสร็จพระท่านให้ลูกศิษย์วัดไปส่งที่บ้านที่ศรีราชาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไปส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วกลับบ้านทำยังไงไม่มีเงินอีกก็เดินกลับอีกใช่เลยมีลูกศิษย์ขับรถไปส่งนะคะแล้วทีเนี้ยพระรูปนี้ท่านก็เลยบอกว่าคือไม่สามารถจะติดต่อผู้ชายคนนี้ได้เพิ่มเติมเพราะผู้ชายคนนี้ไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็เลยไม่รู้จะติดต่อช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ยังไงแต่ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ใน Facebook เพราะเผื่อใครเจอเผื่อใครเห็นแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจที่พอจะหยิบยื่นช่วยเหลือผู้ชายคนนี้และครอบครัวของผู้ชายคนนี้ได้บ้างก็อยากจะให้มีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือกันคือคนไทยเป็นคนใจดีแล้วก็เห็นอกเห็นใจอยู่แล้วขี้สงสารเวลาเจอเคสอะไรแบบนี้ก็อยากจะช่วยเหลือแต่บางคนก็เข็ดบางคนก็แบบว่าไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงไอ้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขาไปหาหมอมีประวัติแล้วได้รักษาจริงอันนี้คือเคสเรื่องจริงไงใช่แต่มันเคยมีหลายๆเคสที่แต่งเรื่องอ่ะพี่มิวคุณผู้ชมนึกออกไหมที่แบบแต่งเรื่องว่าจะไปนู่นไปนี่แต่จริงๆแล้วคือทำอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตหลอกคันนั้นบ้างหลอกคนนี้บ้างหลอกพื้นที่นี้บ้างย้ายไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือหลอกลวงคนเลยไม่กล้าช่วยใช่ไหมใจมันก็เลยคิดว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือยินดีด้วยที่ได้เจอกับพระที่มีเมตตาเนาะโหแล้วเป็นหอบหืดอ่ะหงายเงือบได้ง่ายเลยนะใช่เป็นหอบหืดแล้วต้องเดินตากแดดเหนื่อยไม่ได้กินข้าวแบบโหไม่อยากจะนึกเลยอ่ะแม่เห็นใจมากๆใช่เพราะพูดเชื่อว่าระหว่างทางก่อนจะเจอพระรูปนี้ไม่แน่นะเขาอาจจะแบบพยายามขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้นึกออกไหมเวลาไปเจอใครตามระหว่างทางแบบว่าผมจะไปหาหมอที่นี่ที่แต่เชื่อไหมว่าคนไม่เชื่อมันต้องมีอ่ะที่แบบไปข้างหน้าไปข้างหน้าจริงแล้วสมมติจะให้เขาติดรถเราไปก็กลัวก็กังวลอีกคือมันคิดได้หลายแบบคือให้คนขึ้นรถตอนนี้มีเรื่องกฎหมายถ้าเกิดว่าใครมียาเสพติดอยู่กับตัวมายืมรถเราหรือมานั่งรถเราโดนจับมาเราซวยด้วยใช่มันก็ไว้ใจกันยากอะเข้าใจมั้ยนึกออกมั้ยจะให้เงินไปก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะเนาะนั่นน่ะสิทางที่ดีเราพูดนี้ก็เหมือนจะแบบขัดกับหลักธรรมะเนาะก็บอกว่าถ้าใจเราอยากจะช่วยเหมือนทำบุญไปแล้วไม่รู้หรอกว่าเงินตรงนี้จะไปไหนอะใจคิดอยากจะทำแล้วเราก็ได้บุญแล้วสบายใจแล้วล่ะเนาะก็ช่วยตามกำลังตามพลังที่เรามีที่เราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เนาะใจเราช่วยไปละไม่เป็นไรหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อก็เป็นเรื่องของบุญกรรมเมื่อวานนี้วัยยุครบ3ขวบอยากจะช่วยอะไรไหมคะ
คุณมิ้วคะอุ้ยน้องชมพู่รวยขนาดนี้นะคะหรือว่าให้พี่อดอกมาเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมอยากมีลูกพอดีเลยลูกชายหล่อมากด้วยอยากได้เอาเป็นลูกบุญธรรมได้นะลูกบุญธรรมได้ไหมเป็นแม่บุญธรรมไปเอาเอื้อกันเองแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องราวดีๆต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมครับจะพาไปดูภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะกับโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลที่ทางศาลแรงงานกลางนะคะได้จัดขึ้นภายใต้งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมคะ17สิงหาคมที่ผ่านมานายวิโรจน์ตุลาพันธ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลภายใต้งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้บุคลากรศาลแรงงานกลางมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาเราไปดูกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมแรกค่ะจัดขึ้นที่ณโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยนายวิโรจน์ตุลาพันธ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางบุคลากรในศาลแรงงานและแขกผู้มีเกียรตินะคะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องจากศาลแรงงานกลางค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมจะช่วยในการขยายพันธุ์ปลาค่ะและก็เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะยังได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อีกด้วยนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะคุณผู้ชมศาลแรงงานกลางค่ะยังได้จัดโครงการคนรับสุขใจคนให้อิ่มบุญนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้บริจาคหนังสือและชั้นวางหนังสือให้กับโครงการผู้สูงอายุสว่างคณิเวศสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้ยังมีการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พิการบ้านสิริวัฒนาสมุทรปราการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางศาลแรงงานกลางยังมีโครงการพิเศษที่จัดในปีนี้นะที่เราได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานแก่ประชาชนไปดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ประชาชนผู้มีคดีความทางด้านแรงงานและนอกจากนี้ทางศาลแรงงานกลางก็มีโครงการเรียกว่าโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโครงการสารงานการเคลื่อนที่ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งก็คือออกบรรยายให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้นเป็นพื้นฐานติดตัวไปบ้างโครงการนี้เราไปบรรยายให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี2567นี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำเสนอกันเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาแซ่บทูเดย์กันต่อค่ะใช่ค่ะ